ชาวเขมรถูกนายทุนเวียดนามและยึดที่ดินทำกินไม่เว้นแต่ละวันหมดปัญญาร้องเรียนทาครัฐแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังเข้าข้างนายทุนเวียดนามลงมาไล่ที่ชาวบ้านด้วยตัวเอง ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาวที่เจ้าหน้าที่รัฐลาวยึดที่ดินประชาชนให้ในายทุนจีนประชาชนลาวและขเขมรเจอปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินที่คล้ายๆกันจากนายทุนต่างชาติเข้าไปยึดที่ทำกินโดยที่ภาครัฐเข้าข้างนายทุนต่างชาติมากกว่าคนในชาติตนเองชาวขเขมรบ่นเรามีแบลสิ้นชาติ ปัญหาชาวบ้านถูกนายทุนเวียดนามบุกยึดที่ดินทำกินชาวบ้านพยายามร้องเรียนแต่ว่าก็ไม่เป็นผลเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ฝั่งคนเวียดนามอย่างชัดเจนคลิปล่าสุดที่ทางสื่อของทางกัมพูชานำมาตีแผ่ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวกัมพูชาออกมาแสดงความคิดเห็นการจำนวนไม่น้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันว่าจะมีมุมมองอย่างไรไม่เป็นการเสียเวลาครับมุมมองท่านแรกทำไมถึงมีแต่คนทำร้ายขเขมรฉันไม่เข้าใจมุมมองท่านต่อไปครับฉันเบื่อสังคมตอนนี้จริงๆนายทุนพวกนี้คือเลือดราคาถูกที่เข้ามาปล้นชาวขเขมรพี่น้องควรลุกขึ้นสู้มุมมองท่านต่อไปครับ มันไม่ต่างจากหมู่บ้านของฉันเลยหมู่บ้านฉันเองก็พยายามอย่างมากที่จะประท้วงแต่เราก็ไม่ชนะทำไมชาวกัมพูชาถึงต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดนี้มุมมองท่านต่อไปครับพวกเราชาวขเขมรจะเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐก็เพราะว่าการยึดที่ดินทำกินแบบนี้มุมมองท่านต่อไปครับ กฎหมายขเขมรคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีอำนาจและพักพวกเท่านั้นพวกเขามองประชาชนเป็นศัตรูมุมมองท่านต่อไปครับโอ้คุณพระพวกคุณเหยียบย่ำคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงถ้าหากว่าคุณเอาที่ดินของเกษตรกรไปแล้วเขาจะเอาอะไรกินมุมมองท่านต่อไปครับพวกเขากำลังขายแผ่นดินแทนที่จะปกป้องแผ่นดิน ตอนแรกเรากลัวว่าไทยจะรุกรานแผ่นดินแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขากำลังขายแผ่นดินของประชาชนเสียเองชาวขเขมรควรตื่นเสียทีมุมมองท่านต่อไปครับคนขเขมรเป็นคนไร้เดียงสาและอ่อนโยนมากนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องบอบช้ำเพราะถูกคุกคามจากเพื่อนบ้านทุกทิศท,ทุกทาง มุมมองท่านต่อไปครับนี่มันเป็นภัยพิบัติของชาวกัมพูชาผู้อพัพชัดๆที่ดินมีน้อยแค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ก็ยังโดนยึดนี่คือคนอุบายของเวียดนามในการลุกรานแผ่นดินใช้งานเจ้าหน้าที่เลวและตำรวจที่ทรยศาตมุมมองท่านต่อไปครับฉันอยากให้สมเด็จช่วยประชาชนเรื่องที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตฉันเชื่อมั่นในตัวสมเด็จมาตั้งแต่ปี1993ฉันขอให้ครอบครัวของสมเด็จมีความสุขและอายุยืนยาวมุมมองท่านต่อไปครับถ้าหากว่าฮุนเซนจะช่วยเขาคงช่วยไปตั้งนานแล้วมุมมองท่านต่อไปครับจงอย่าไปขอร้องฮุนเซนอีกเขาหมดไฟแล้ว เขาคือคนที่หลอกลวงคนทั้งโลกมุมมองท่านต่อไปครับหยุดลงคะแนนเสียงให้ฮุนเซนเพื่อทวงขมรกลับคืนมาได้แล้วมุมมองท่านต่อไปครับฉันแน่ใจว่าคุณมาเนตจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักผู้คนมากกว่ามุมมองท่านต่อไปครับไม่ว่าจะยวนหรือว่าไทยก็ไม่สามารถทำร้ายขมรได้ จะมีก็แต่ขเมนด้วยกันนี่แหละที่ทำลายชาติตัวเองพวกคุณควรใช้สมองคิดให้ดีว่าตัวเองเป็นตัวแทนของคนขเมนจริงหรือเปล่ามุมมองท่านต่อไปครับปลุกใจชาวขเมนว่าจงลุกขึ้นมาถ้าหากว่ายังกลัวพวกมันพวกมันก็จะกระทืบเราจนตายถ้าเราไม่สู้เราจะไม่สามารถไปสู่หน้าบรรพบุรุษได้มุมมองท่านต่อไปครับ ฉันไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่เห็นมันก็เจ็บปวดแทนคนที่เขาต้องสูญเสียที่ดินทํากินมุมมองท่านต่อไปครับคนพวกนี้จะละโมบมากเกินไปแล้วมุมมองท่านต่อไปครับมันจบแล้วครับในขเขมรกำลังจะล่มสลายมุมมองท่านต่อไปครับคุณคือทหารที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศ แต่ว่ากลับไปทำงานให้กับพวกนายทุนพวกนั้นมันเหมาะสมไหมมุมมองท่านต่อไปครับมันไม่ต่างจากรัสเซียรุกรานยูเครนเลยนี่มันสันติภาพจอมปลอมชัดๆมุมมองท่านต่อไปครับนี้หรือข้าราชการที่รับใช้ประชาชนมุมมองท่านต่อไปครับฉันกลับคิดว่าชาวไร่ชาวนาพวกนี้โง่มาก ที่เอาแต่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐแทนที่จะช่วยเหลือตัวเองมุมมองท่านต่อไปครับน่าเสียดายมากพวกเราชาวขเขมรน,น่าเสียดายมากที่ไม่โชคดีเหมือนกับพี่น้องชาวขเขมรสุรินที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งแตกต่างจากชาวขเขมรของเราพวกเขาชาวขเขมรสุรินไม่มีใครเลยที่จะมารบกวนพวกเขา มีแต่เราที่ต้องน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นข่าวแบบนี้มุมมองท่านต่อไปครับผู้นำประเทศตัวคุณควรลงมาดูแลประชาชนบางชาติอยู่ได้ด้วยประชาชนถ้าหากว่าประชาชนไร้แผ่นดินประเทศชาติจะเป็นอย่างไรลองคิดดูดีๆมุมมองท่านต่อไปครับคนพวกนั้นไม่ได้อ่อนแอ พวกเขาเป็นเวียดนามที่ไม่ใช่พวกอพยพธรรมดามุมมองท่านต่อไปครับคุณลืมไปแล้วหรือว่าคุณคือขเขมรไม่ใช่คนเวียดนามถ้าหากว่าเป็นพวกยวนแท้ๆจะไม่มีทางรู้ว่าจะปล้นแผ่นดินขเขมรได้อย่างไรแต่ว่าเพราะมีขเขมรที่รับใช้พวกยวนคนพวกนั้นถึงปล้นแผ่นดินขเขมรได้มุมมองท่านต่อไปครับ นี่คือสงครามที่ดินระหว่างชาวกัมพูชากับเจ้าหน้าที่เขตโพนราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นสำหรับชื่อในเขตโพนมุมมองท่านต่อไปครับเจ้าหน้าที่ขเขมรไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือที่ไปรับใช้ในทุนต่างชาติแล้วมาเหยียดหยามประชาชนขเขมรฉันอยากให้ชาวขเขมรทั้งหมดยืนหยัดเพื่อประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน มุมมองท่านต่อไปครับฉันกลัวว่าชาวขเขมรจะถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกินแล้วที่ดินจะถูกนำไปสร้างบ้านเรือนให้แก่พวกยวนจนหมดมุมมองท่านต่อไปครับเจ้าหน้าที่แค่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายระดับสูงมาอีกทีเราอย่าไปว่าพวกเขาเลยมุมมองท่านต่อไปครับแค่เปิดมือถือฉันก็เห็นแต่ข่าวปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ที่มีีเเกืออบททั่วประศในนนต้มุมมองท่านต่อไปครับเรื่องอะไรถึงต้องไปยกดินแดนให้พวกเวียดนามมุมมองท่านต่อไปครับพวกตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้รับใช้ประชาชนแต่ว่าเขามีหน้าที่รับใช้ในทุนเท่านั้นมุมมองท่านต่อไปครับดูบ้านที่สร้างให้ชาวเวียดนามบนที่ดินของกัมพูชาสิ พวกเขาเนี่ยกำลังปล้นแผ่นดินของเราชัดๆดินแดนขเขมรกำลังจะกลายเป็นของเวียดนามจริงๆแล้วมุมมองท่านต่อไปครับตำรวจขเขมรยุคใหม่กลายเป็นขี้ข้าเวียดนามไปหมดแล้วตอนนี้คนกัมพูชาอยู่ยากแล้วมุมมองท่านต่อไปครับไม่เข้าใจว่าข้าราชการรับใช้ใครพวกคุณกินเงินเดือนประชาชน แต่ว่ากลับไปปกป้องพวกเวียดนามเนี่ยนะมุมมองท่านต่อไปครับนี้หรือกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้ดูที่ทหารตำรวจทำกับประชาชนสิมุมมองท่านต่อไปครับหน้าที่ของตำรวจและทหารควรปกป้องประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อปกป้องคนรวยพวกเขาขายวิญญาณให้เวียดนามไปแล้วมุมมองท่านต่อไปครับ พวกเขากำลังขายแผ่นดินแทนที่จะปกป้องแผ่นดินตอนแรกเรากลัวว่าไทยจะรุกรานแผ่นดินแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขากำลังขายแผ่นดินของประชาชนเสียเองชาวขาเขมรควรตื่นเสียทีใกล้เลือกตั้งแล้วจะเอายังไงดีและมุมมองท่านต่อไปครับเปิดเฟซบุ๊กทีไรเนี่ยก็เจอแต่ข่าวที่ดินของชาวขาเขมรถูกยึด นี้มันโจรที่ถูกต้องตามกฎหมายในแผ่นดินกัมพูชาชัดๆมุมมองท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับประชาชนควรโหวตให้ผู้นำคนเก่าได้รับการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ประชาชนทุกคนควรตระหนัก